สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้โอกาสให้อนาคตเจ้าครับช่วงนี้เนี่ยเราแบ่งงานไปให้ไม่ค่อยจะเอามาส่งทันเลยนะก็งานมันเยอะก็พยายามปั่นให้อยู่สุดๆแล้วนะเนี่ยก็พี่พีนสั่งทั้งวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมการงานสุขศึกษาสั่งมาให้พี่ก้าวคนเดียวหมดเลยอ่ะใครจะไปทำทันน่ะโอ้พี่ก้าวปกติเก่งออกต้องบริหารจัดการที่ดีโหพี่พีนสั่งมาขนาดนี้ใครจะบริหารทันนะครับน้องๆโถเอ้ยเราจะต้องมีหลักคิดในการบริหารจัดการจะต้องมีเทคนิคเคล็ดลับดีๆซึ่งการที่เราจะมีความรู้เหล่านี้ได้เนี่ยนะก็จะต้องศึกษาค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่พีนเนี่ยจะพาน้องๆไปพบกับพี่เมี่ยงค่ะเขาจะไปกันที่สำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชดีเลยพี่เมี่ยงจะต้องมีวิธีการจัดการให้กับพี่ก้าวโธ่ไม่ใช่จัดการกันบ้านนะ จัดการอะไรจัดการพี่พีนเนี่ย ไม่ดีมากเอาเป็นว่าเราไปหาวิธีการจัดการกับการบ้านแล้วก็วิธีการจัดการกับการทำงานให้ส่งทันตามเวลากันดีกว่าค่ะไปเจอกับเขากันเลยนะคะในช่วง Open House on Airสวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Open House on Air นะครับวันนี้เนี่ยพี่เมี่ยงเนี่ยพาน้องๆทุกๆคนนะครับมาอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่เมี่ยงจะพาน้องๆมาดูที่นี่เลยครับสำนักวิชาการจัดการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยผลิตนักศึกษาดีๆมากมายแล้วครับแล้วเขาก็กระซิบบอกพี่เมี่ยงว่าวันนี้เนี่ยจะพาไปดูนักศึกษาคนนึงที่จบมาแล้วทําธุรกิจที่ดังมากๆในจังหวัดนี้ครับจะดีอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปพิสูจน์กันดีกว่าครับแต่ตอนนี้เนี่ยพี่เมี่ยงเข้าไปในตัวอาคารก่อนดีกว่าครับเจอกันครับน้องครับตอนนี้นะครับพี่เมี่ยงเนี่ยอยู่กับดร.สมนึกนะครับซึ่งเป็นคณบดีของที่นี่ครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคำถามแรกนะครับผมว่าหลายๆคนคงสงสัยครับถ้าพูดถึงที่สำนักนี้เนี่ยจุดเด่นของมันเนี่ยคืออะไรครับในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเน้นให้บัณฑิตของเราเนี่ยมีแต่ปริญญาเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่เราคำนึงถึงก็คือว่าบัณฑิตของเราไม่ได้รับปริญญาแล้วจะต้องมีงานทำและจะต้องมีที่ทำงานต้องการเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้จึงทำให้หลักสูตรการเรียนการสอนของเราเนี่ยจึงมุ่งเน้นไปในเรื่องของการเรียนรู้แบบ active learning เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเราจะเน้นในเชิงการสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้นะครับแล้วก็เพื่อให้นักศึกษาของเราบัณฑิตของเรามีความพร้อมที่จะไปทำงานได้ทันทีเราก็ใช้แนวคิดในเรื่องของ work based learning นะครับคือการบูรณาการการทำงานเข้ากับการเรียนการสอนบางสาขาเนี่ยเรียนในมหาวิทยาลัยแค่2ปีเท่านั้นเองอีก2ปีเนี่ยจะไปเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัยในสถานประกอบการโอเคถ้าพูดขนาดนี้แล้วครับผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน้องๆหลายคนเนี่ยสนใจละเริ่มสนใจแล้วว่าอยากจะเข้าที่นี่ถ้าอยากจะเข้าที่นี่เนี่ยอาจารย์ต้องมีขั้นตอนการสมัครยังไงบ้างครับเรามี2ช่องทางใหญ่ๆนะครับช่องทางแรกเนี่ยก็จะเป็นช่องทางของการรับตรงบวกกับโควต้าไว้ด้วยกันนะครับโดยเราจะพิจารณาจากผลการเรียนของเขาเป็นหลักเราจะใช้เกรดนะ GPA ของเขาที่เขาได้ตอนที่เรียนมัธยมม.4 5 6ของเขาเนี่ยนะครับเอามายื่นกับเรานะซึ่งเราก็จะดูตรงนั้นว่าเหมาะไหมที่เราจะรับเข้ามาเรียนนะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือการรับผ่านระบบแอดมิชชั่นซึ่งอันนั้นก็เป็นหลักการทั่วไปที่ถ้าน้องๆสนใจก็สามารถที่จะดูคู่มือแอดมิชชั่นได้จากที่อาจารย์พูดเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เห็นภาพว่าแอคทีฟเลิร์นนิ่งหรือการทำงานที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันทำงานกันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่เมี่ยงจะขออนุญาตลาอาจารย์แล้วพาน้องๆไปดูได้ไหมครับว่าที่สำนักนี้เนี่ยเขาเรียนภาษาอะไรยังไงได้ครับโอเคครับงั้นอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ไปตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับส่วนน้องครับถามพี่เมี่ยงไปดีกว่าครับนัดน้องไว้บอกว่ามาเจอบนรถรางนะฮะวันนี้คุยไลน์กันยังไม่อ่ะคิดว่าน่าจะคนนี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อตั๊กค่ะโอเคพี่ตั๊กครับไหนๆก็นัดกันมาแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องมีอะไรให้ไปดูเยอะเลยเหรอให้พี่ตั๊กพาไปได้ไหมได้ค่ะโอเคนะได้ค่ะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันยังไงฮะในเมื่อเรานั่งรถรางกันเนาะเดี๋ยวให้พี่รถรางไปส่งดีกว่าพี่ครับไปเลยฮะออกรถได้เลยครับน้อ
น้องครับตอนนี้นะครับพี่เมฆเนี่ยอยู่ในห้องเรียนวิชาสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งที่เห็นด้านหลังเนี่ยจะเป็นน้องๆเนี่ยกำลังเตรียมพรีเซนต์แล้วเดี๋ยวจะมีอาจารย์มาวิจารณ์งานกันก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงครับอยากรู้ว่าวิชาไอ้สัมมนาเพื่อทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอะไรครับค่ะปี4เทอม2นะคะก็จะเรียนรายวิชาสัมมนาเพื่อที่จะองค์ความรู้หรือตรรกะนะคะทฤษฎีพื้นฐานที่มีอยู่รวมถึงที่เขาได้ไปที่อินฟันทรีนะคะแล้วก็ได้ไปที่สากิศึกษาเนี่ยนำมาประมวลเป็นองค์ความรู้นะคะในเรื่องที่เขาสนใจนะคะเราจะมีหัวใจสำคัญอยู่3เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือกระบวนการเรียนการสอนนะคะที่นี่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ของเรานะคะจะมีกระบวนการเรียนการสอนในเรื่องขององค์ความรู้ทั้งทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทางเลือกนะคะเรื่องที่2ค่ะอันนี้เป็นนวัตกรรมของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ของมอวัลเลยลักษณ์เลยนะคะก็คือเรามีสากิจศึกษาถึง3ภาคการศึกษานวัตกรรมตัวที่3ที่สำคัญที่เตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะตัวนี้ก็คือต้องเพิ่มทักษะในศตวรรษที่21ให้ครบถ้วนทักษะที่สำคัญนะคะหลักสูตรของเราที่นี่เป็นหลักสูตรภาษาไทยแต่เรามีการเพิ่มทักษะสำคัญอันหนึ่งคือทักษะภาษาอังกฤษและก็การเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศเราจะเรียกโครงการนี้ว่าโครงการ In Country โอเคครับอาจารย์ครับถ้างั้นเดี๋ยวเมียขออนุญาตไปตามหาน้องๆทั้ง3คนที่เป็นตัวแทนหลักสูตร3อันนี้ได้ไหมฮะได้เลยค่ะยินดีมากโอเคครับน้องๆงั้นเดี๋ยวไปพร้อมกันดีกว่าตอนนี้ต้องขอบคุณอาจารย์โอก่อนให้อาจารย์โอสอนน้องๆต่อไปดีกว่าครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาถึงคนแรกกันแล้วค่ะพี่เมียค่ะนั่นก็คือเพื่อนที่ผ่านกันโครงการของ In Country มาแล้วเรามาถามกันดีกว่าว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนี่คือที่เราที่ไปที่มาเลเซียมาใช่ไหมครับสัมภาษณ์กันดีกว่าเป็นยังไงบ้างค่ะจากที่ได้ไปโครงการ In Country ที่ประเทศมาเลเซียนะคะก็ทำให้ได้เรียนรู้ภาษาจากอาจารย์ที่เป็น Native Speaker ค่ะเป็นคนที่เกิดที่นั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็คือนักทำให้หนูเนี่ยได้ใช้ภาษาเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าได้ไปอยู่ในสถานที่ที่เราต้องจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะคะพูดเลยที่สถานประกอบการที่ไปแต่ละที่เนี่ยให้ทำงานเหมือนพนักงานทุกอย่างเลยครับพี่คือเหมือนเขาไม่ได้คิดเราเป็นนักศึกษาเลยไม่เลยครับเหมือนเป็นนักงานใช้ทุกอย่างเลยครับดีก็เหมือนได้ทำงานดีมากเลยครับจริงครับแฮปปี้นะครับพี่เพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าสถานประกอบการเขาไว้ใจในตัวเราอะให้เราทำงานหน้าที่แบบเป็นพนักงานจริงๆเนี่ยมีความสุขมีความสุขในการทำงานยิ้มในตัวหนูเองเนี่ยหนูก็มีโอกาสที่ว่าได้ไปร่วมเข้าประกวดของโครงการของทางธนาคารออมสินนะคะได้ไปประกวดมาด้วยใช่ค่ะเกี่ยวกับการผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความสร้างสรรค์นะคะก็ได้ส่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบสมุดโน้ตเป็นสมุดโน้ตที่เราเล่าเรื่องราวประวัติของตัวหนังตะลุงใส่สอดแทรกเข้าไปด้วยอะค่ะก็ได้เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากรายวิชาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ด้วยค่ะโอเคขอบคุณมากๆนะฮะที่มาน้องออฟที่มาให้ข้อมูลเราตรงนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อดีกว่าครับค่ะไปไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยพี่เมียก็อยู่ที่ห้องอีกห้องนึงครับซึ่งกลิ่นเนี่ยหอมมากข้างหลังในลักษณะเนี่ยเป็นเหมือนห้องครัวครับอันนี้คือห้องเรียนอะไรครับอันนี้เป็นห้องแลบอาหารของหนึ่งในสาขาวิชาของเรานะคะคือสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทีนี้สงสัยมากหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารการจัดการเนี่ยทำไมเราต้องมาเรียนรู้การทำอาหารอะไรอย่างนี้ครับก็คือที่เรามีวิชานี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตนะคะเพื่อที่จะให้ออกไปเป็นผู้ประกอบการเองในอนาคตนะคะจัดแต่ว่าเราก่อนที่เราจะออกไปเนี่ยเราต้องรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำและอย่างที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยคือแลบที่ใช้ทำอาหารกันได้จริงๆเลยถูกไหมจริงๆเลยค่ะตอนนี้เพื่อนๆกำลังทำเส้นพาสต้าค่ะกำลังทำเส้นพาสต้าก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องๆพี่ๆนักศึกษาที่นี่เนี่ยจะมืออาชีพขนาดไหนเดี๋ยวดูกันดีกว่าครับตามไปเลยค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าร้านอาหารเมืองคอนเซนสดนะครับที่เขาบอกว่าเจ้าของร้านของเราเนี่ยคือศิษย์เก่าของที่สำนักวิชาการจัดการใช่ไหมเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเขาจะนำองค์ความรู้ของเขาเนี่ยมาพัฒนาเป็นธุรกิจในร้านอาหารประเภทไหนนะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในร้านกันดีกว่าครับเนาะไป
แล้วตอนนี้เราก็มายืนอยู่กับเจ้าของร้านของเราแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอยากรู้ว่าพอเราจบมาแล้วเนี่ยเราไปทำอะไรมาก่อนนะครับหรือเราคิดเลยว่าเราจบมาแล้วจะเปิดธุรกิจอันนี้ครับตอนที่สมัยกำลังเรียนอยู่ใช่ไหมครับก็เรียนหลักการจัดการต่างๆใช่ไหมครับก็เล็งเห็นว่าที่บ้านก็ทำธุรกิจส่วนตัวซึ่งผลิตเส้นขนมจีนอย่างเดียวส่งตลาดนะครับก็อยากจะนำองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่ออยากจะมาลองเปิดธุรกิจของตัวเองครับผมโอเคนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างเนาะที่เห็นว่าศิษย์เก่าของที่นี่เนี่ยนำองค์ความรู้ที่ได้รับเรียนมาเนี่ยมาทำเป็นร้านจริงเป็นบริษัทขึ้นมาจริงเป็นธุรกิจขึ้นมาได้จริงๆใช่ไหมครับพี่เจครับโอเคครับพี่เจตอนนี้เนี่ยพวกคุณจะมาพอสมควรแล้วผมเริ่มหิวแล้วพี่เจครับอยากกินขนมจีนอร่อยอร่อยของพี่เจได้เลยครับมีครับจัดเตรียมมาให้แล้วครับจัดเตรียมมาแล้วครับเชิญเลยครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปกินกันต่อเลยฮะไปฮะหลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วเนาะจะพลาดไม่ได้ครับก็คือขั้นตอนการชิมครับแต่ว่าก่อนที่พี่เจจะกินเนี่ยฮะน่าเสียดายนะครับที่ช่วงเวลาของโอเพนฮาวส์ของเราเนี่ยก็หมดลงอีกแล้วแต่ก่อนจะจากกันเนี่ยอยากจะให้พี่ตั๊กเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆที่มีความสนใจจะเข้าที่สำนักวิชาการจัดการของที่นี่นะครับค่ะฝากถึงน้องๆ นะคะที่จะสนใจเข้ามาเรียนที่นี่นะคะอย่างที่น้องๆเห็นกันแล้วนะคะวันนี้ว่าสำนักวิชาของเราเนี่ยมีความหลากหลายนะคะแล้วก็แยะไปหมดเลยใช่เรียนไปแล้วก็สามารถทำงานได้จริงนะคะทุกคนสามารถเรียนจบไปแล้วก็อาจจะประกอบอาชีพหรือว่าทำกิจการอย่างนี้ได้จริงๆซึ่งน้องๆเนี่ยถ้าเกิดเรียนที่นี่นะคะรับรองว่ามีงานทำแล้วก็ยังส่งผลไปถึงในอนาคตของน้องที่น้องจะมีงานทำแน่นอนค่ะแน่นอนครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณมากมากที่ให้ข้อมูลกับพวกเราและน้องๆในวันนี้นะฮะขอบคุณนะครับค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเพิ่งไปไหนกินข้าวกับพี่เมี่ยงก่อนหิวมากเดี๋ยวกินโชว์น้องเลยส่วนครั้งหน้านะจะพาไปที่ไหนนะฮะยังบอกไม่ได้นะครับตอนนี้ขอกินกันครับคิดอะไรไม่ออกครับน่ากินมากนะฮะอ่ะกินกันค่ะใครก็บอกว่าภาษาอังกฤษสำคัญยิ่งเปิด AEC ด้วยแล้วเก่งไว้ได้แต้มนะครับใครไม่อยากตกเทรนห้ามพลาดติววิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ตุ้ยฝ้ายรออยู่ครับ